ลืมแคปลืมแคปก่อนนะลืมแคปก่อนก็แบบเปลี่ยนลูกใช่ดีมันผ่านเริ่มไม่ผ่านไม่ผ่านตรงได้อัพเป็นสามเริ่มอยากแจ้งอะไรหลังจากตอนนั้นเกิดออกมาค่ะก็พูดเลยแล้วกันจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะตัวเมลเองมันก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียใจมากๆค่ะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เราก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นได้นะคะแล้วก็อยากจะขอโทษด้วยค่ะขอโทษการกระทำของตัวเองที่เราอาจจะคิดน้อยไปหน่อยในการที่จะตอบคำถามแบบนั้นไปอะไรเงี้ยแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดิสเครดิตหรือจะนินทาใครก็คือเป็นการแค่แบบเหมือนเราจับฉลากคำถามนั้นได้แล้วก็ตอบไปอะไรแบบนี้แต่หลายคนมันก็เหมือนมีการคุ้มเป้าค่อนข้างที่จะเยอะเนาะก็มีคลิปเก่าๆที่เราเห็นว่ามันแบบค่ะมาดูอะไรแบบนี้ใช่อันนั้นก็เกิดจากการตอบคำถามเรานี่แหละค่ะก็ต้องขอโทษจริงๆกับการตอบคำถามเรามันเลยไปโยงถึงบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในตรงนั้นด้วยทำให้เขาแบบได้รับผลกระทบความเสียหายอะไรแบบมันน่าเกิดตามมาที่คุยกันยังไงบ้างก็มีการคุยนิดนึงค่ะการคุยบ้างคือทุกคนก็กังวลคนก็กังวลแล้วก็ค่อนข้างจะไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นการแบบจับฉลากขึ้นมาแล้วก็ตอบคำถามเลยนะคะโดยที่พวกเราไม่ได้มีแบบเจตนาที่จะไปนินทาหรือจะว่าลายใครอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าแบบเหมือนเล่ากับสิ่งที่แบบเราเป็นประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาพี่เหี่ยวพอเรื่องมันแบบมันต่อไปเรื่อยๆเนาะหลายคนแบบหาที่มาโยงมันเข้าโยงอะไรเงี้ยเราตัวเราเองเราเป็นยังไงบ้างหนูเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันอย่างที่บอกว่าคือเราไม่ได้คิดตั้งแต่แรกว่าแค่คำตอบของเรามันจะไปเกิดเกี่ยวโยงอะไรกับต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเนี่ยค่ะเพราะตรงนี้เราก็ต้องบอกเลยว่าแบบเราไม่ได้แบบจะแบบชิลสบายเราก็รู้สึกไม่สบายใจเราก็เสียใจที่เกิดขึ้นยังใหม่เองเราก็บอกว่าเครียดจนต้องกับคนแบบมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราเจอไหนเราก็จะมีคนที่เรารักคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าจะเป็นแฟนคลับที่คอยอยู่ข้างเราตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งตอนนี้มันก็ต้องขอบคุณคนที่คอยอยู่เคียงข้างไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆค่ะก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเนาะคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมิวคือคนเหล่านี้เขาจะคอยอยู่เคียงข้างเราก็จะเข้าใจมือในทุกอย่างแต่เรื่องนี้เป็นบทเรียนโอ้ให้บทเรียนกับมิวมากพอสมควรค่ะอย่างแรกเลยก็คงจะเป็นเรื่องของการพูดที่เราควรจะต้องระวังมากขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องของการระมัดระวังในการทำสิ่งต่างๆให้ไม่ไปกระทบกับบุคคลอื่นอะไรเงี้ยเพราะมันก็อาจจะทำให้เขาได้รับความเสียหายหรือว่าอะไรอย่างคอมเมนต์ที่ด้านลบที่เขาพูดนอกเหนือเรื่องครับเขาจะดำเนินการยังไงไหมหรือว่าจะทำโดยส่วนตัวเมลเองนะของเมลนะคะก็เดี๋ยวว่าก็ให้มันผ่านไปค่ะใช่ค่ะตอนนั้นมันไม่ได้ติดใจอะไรนะคือบางเรื่องที่เขาคอมเมนต์มาอะไรเงี้ยอันไหนที่เรามองว่าเป็นคำติชมมาพัฒนาตัวเองเราก็มาพัฒนาตัวเองส่วนอันไหนที่มันไม่ได้จะมาช่วยเรื่องอะไรของเราแล้วก็ปล่อยผ่านไปแบบไม่ได้ขาดอย่างตัวมิวเองนะคะมิวไม่ค่อยได้อ่านก็คือเห็นบ้างแหละแต่ว่าเราไม่ได้แบบไปอ่านอะไรขนาดนั้นแล้วก็ในแนวความคิดของเราเองตอนนี้จะต่างกันเราเครียดมากแค่ไหนก็ช่วงแรกๆเราก็เครียดนะคะแต่ว่าพอเราโอเคเราเข้าใจว่ามันก็คือความผิดของเราเราก็แค่มันต้องยอมรับในความผิดตัวเองแล้วเราก็น้อมรับทุกอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราว่าเราเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็มันก็อ่อนไปแล้วอีกยังมีหลายคนบอกมองผิดไปเลยตั้งแต่วันแรกไม่ได้สายแล้วอะไรเงี้ยต้องอยากบอกอะไรครับก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะอันนี้คือนี่คือแบบอยากจะขอโทษแหละเพราะว่าคือด้วยความที่เราจะคิดน้อยไปหน่อยเราจะแบบตอบโดยที่เราไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดิสเครดิตใครอย่างวันนี้เรื่องมันก็ค่อนข้างจะซาแล้วเราสบายใจก็สบายใจขึ้นนะคะแล้วก็เ
่วนตัวเราไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยคือหมายถึงว่าเราก็ยังร่วมงานได้กับทุกคนไม่ได้มีแบบไม่ถูกคนนั้นไม่ถูกคนนี้อะไรมาถึงลูกเราก็เขาก็ตอนนี้เขาเริ่มแบบพูดได้เป็นคำๆอย่างเงี้ยเราก็ดีใจอ่ะคือไม่ว่าแบบเขาจะมีพัฒนาการอะไรที่มันเติบโตขึ้นจะน้อยจะเยอะความแบบเป็นแม่เป็นพ่ออะไรเงี้ยเห็นแล้วมันก็แบบริกลาแล้วก็ชื่นชมลูกตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กังวลจริงอ่ะมันไม่ได้กังวลขนาดนั้นก็เป็นโจ๊กตลกไปค่ะคือยังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องมาอยู่แล้วสักวันหนึ่งอ่ะนะแต่ว่าบางคนอาจจะมาเดี๋ยวอาจจะมาใช้อย่างตัวเราเองอ่ะโนก็มาแบบขวบกว่าเกือบสองขวบได้ซ้ำไปใช่เพราะฉะนั้นเราต้องความเข้าสังคมของน้องเจอใครก็ยิ้มแล้วก็เล่นกับเขาโดยที่ว่าใช่ก็เขาก็อาจจะได้เจอคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยบางทีเขามีแบบไปถ่ายโฆษณาไปทำงานเจอคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะแบบได้ปรับตัวในการพบเจอคนอื่นๆที่ไม่คุ้นเคยได้ง่ายแล้วก็จะมีบ้านนะคะที่แบบพอไปเจอในช่วงแรกอาจจะแบบมีแบบนิ่งๆนิ่งๆบ้างแบบดูล่าลาอะไรเงี้ยดีนะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบเราก็สบายใจอ่ะว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่จะขี้กลัวจะกังวลไปหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าการที่เขาแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะลองนู่นกล้าที่จะลองนี่โดยที่จะไม่ต้องมาแบบกลัวแล้วหันมาถามแม่ว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีทำให้เขาแบบมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดเพราะว่าเราไม่มีพลาสติกจริงมากก็พุ่งไปจากสนามหญ้าใช่บางทีก็ให้วิ่งสนามหญ้าไม่ต้องใส่รองเท้าอะไรเงี้ยถามว่ากลัวเจอแบบเหยียบโดนแมลงอะไรก็กลัวนะแต่เราก็อยากให้เขาแบบได้สัมผัสหญ้าที่มันเป็นหญ้าจริงๆได้วิ่งอยู่บนหญ้าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเลี้ยงให้ธรรมชาติแสดงว่ามีความกล้ากว่าแม่กล้าที่บอกว่าจะไม่แม่ก็กล้านะเพราะว่าพอเราให้ลูกเหยียบเราก็คือทำให้เขาดูอ่ะว่าเทสว่าแม่กับป้าก็ถอดวิ่งนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะได้ไม่กลัวยากเพราะมันคือแบบยามก็มีความแหลมแหลมอะไรก็ให้เขาลองจับนู่นลองสัมผัสนี่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันเลยค่ะก็เป็นความคิดในทิศทางเดียวกันว่าเราก็อยากจะให้เขาแบบเลี้ยงมาแบบธรรมชาติเป็นเด็กธรรมดามากเป็นเด็กธรรมดาแล้วก็สามารถเล่นสกปรกได้จริงยิ่งเด็กวัยนี้ยิ่งต้องเล่นสกปรกเพราะมันเป็นการพัฒนาแบบสมองด้านการความอดทนของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบให้เต็มที่ยิ่งเยอะประสบการณ์มีคนเลยไหมคะก็ชีวิตคอนติเนียลค่ะหรือว่าไม่รู้ได้ก็เห็นว่าน่าจะไม่ทิ้งห่างกันเยอะค่ะก็ต้องตอดีแล้วค่ะก็อาจจะก็เดี๋ยวต้องลองดูค่ะแต่ว่าคิดว่าไม่นานอย่างวางแผนคุยกันอยู่ตลอดค่ะว่าเราจะยังไงดีจะปีไหนจะเกิดเดือนอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือพวกเนี้ยมันต้องวางแผนไปหมดอย่างเลยราศีราศีเกี่ยวข้องด้วยใช่ก็แต่คุยแผนอีกหนึ่งมากคือเราแผนแค่แบบว่าเราอยากให้เขาเป็นเด็กที่โตในรุ่นอะไรเงี้ยก็คือจะต้องดูแบบเรียกว่าชอบใช่ช่วงรอบเดือนอะไรอย่างเงี้ยว่ามันอยู่เดือนอะไรจะเป็นเด็กโตในรุ่นอะไรแบบนี้ค่ะก็ค่อนข้างจะแผนแต่ไม่กดดันไม่กดดันเกินไปนะคะเพราะว่าถ้ามันจะแบบตั้งใจก็ต้องแบบอ๋อวางแผนว่าต้องคลอดเดือนนี้ได้ๆเลยก็กดดันแบบไม่กดดันก็พยายามจะไม่กดดันแต่ว่าก็ยังกดดันนิดนึงแหละเป็นธรรมชาติก็พยายามจะธรรมชาตินะคะพยายามจะธรรมชาติก่อนค่ะก็ตอนรับงานแสดงต่อก็คือตอนนี้มันก็ไม่ได้รับงานแสดงอะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวก็จะเป็นแบบพวกแบบอีเวนต์ถ่ายโฆษณาพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นงานแบบสั้นๆแค่ว่าเตรียมตัวนะก็เร็วๆนี้แหละค่ะมัน
ชิลๆค่ะปีนี้เนาะปีนี้ไหมหรอยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจว่าจะปีนี้ไหมแต่ปีนี้แน่นอนคอนทินิวแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณครับอาคุณมิวฝากหนังได้ค่ะฝากหนังค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะบ้านเช่าบูชายันค่ะก็เป็นเรื่องแรกที่เราได้ร่วมงานกับพี่เมียนะคะแล้วก็ร่วมงานกับพี่จิมพวกกับระดาแลนด์นะคะแล้วก็เป็นการกลับมาอีกครั้งของเมียกับภาพยนตร์ GTS ด้วยค่ะก็เป็นเรื่องที่เราได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้มีบทบาทที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นแบบนี้ไหมแล้วก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเล่นแล้วเราแบบได้ปล่อยพลังของเราได้อย่างเต็มที่ก็ฝากด้วยนะคะ6เมษายนโรงภาพยนตร์ค่ะเราจะไปดูกันครับเพราะเราคงเราต้องดูอยู่แล้วค่ะเราต้องเช็คงานตัวเองอันนี้ได้ให้จบนะให้จบอันนี้ก็ยังไม่ได้ดูค่ะแล้วก็จริงๆเราเป็นคนกลัวผีด้วยนะคะการที่จะแบบรับเล่นภาพยนตร์แบบนี้ก็คิดเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่ามีอะไรที่เห็นอย่างมีสลิงด้วยก็มีแบบนิดนึงค่ะมีแบบมันมีฉากนึงที่แบบจะต้องมีสนิทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะแต่โดยรวมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเรื่องของความสยองขวัญเองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันแผ่นได้แค่ประมาณนึงแหละแบบแค่แบบไม่ได้เป็นเด็กเลยแค่เป็นแบบขึ้นบนขึ้นอะไรขึ้นได้ก็ขึ้นไม่ได้แต่ไม่ขึ้นกลางเขาจะขึ้นไปก็ยังไม่ทันมันเลยขึ้นถนัดรอนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหดีมากเลยค่ะอีกหนึ่งสองต้องนัดขอบคุณค่ะต่อนะต่อนะขอบคุณค่ะนี่นะครับตอนนี้ต้องมีอันนี้หนึ่งสองสามมากมากนิดหน่อยมากคุณมีกล้องนี้ครับคุณมีค่ะคุณมีคนนั่นนะครับคนนั่นนะครับเป็นคุณมีกล้องนะจ๊ะมีคุณมีเสร็จค่ะพี่จะมีป้าติ๊กคุณมีคุณมีเอาบอดี้นะคะคุณมีที่มีติดต่อคนไวมากขอรูปเดียวนะจ๊ะพี่ติ๊กขอรูปเดียวนะขอรูปเดียวค่ะขอบคุณนะคะเป็นของที่ได้ค่ะเป็นของที่ได้ค่ะ